โอเคนะครับต่อไปเราจะทดสอบกันแล้วนะครับเราจะทดสอบส่ง QR code และก็ barcode ที่เราสร้างไว้เนี่ยผ่าน LINE Notify ตรงนี้อันนี้เป็นโปรแกรมต้นแบบของผมก่อนนะจะทดสอบให้ดูว่าเราจะหลังจากที่เราบันทึกค่าต่างๆมาแล้วมันจะใช้งานยังไงเนาะทดสอบให้เราดูก่อนที่จะไปเขียนโค้ดนะเปิด LINE PC for Windows ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยโปรแกรมนี้โปรแกรม LINE PC เนี่ยนะครับการส่งข้อมูลผ่านไลน์ส่วนตัวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มใช่ไหมเนี่ยมันจะเวลาเราส่งข้อมูลเนี่ยมันมาจะปรากฏตรงแชทตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบส่งให้ดูเลยนี่ผมเจเนเรต QR code แล้วตอนนี้ปึ๊บต่อไปผมก็ส่งเลยนะกด LINE Notify ตรงนี้ปึ๊บถ้าขึ้นสเตตัส200แสดงว่าอะไรแสดงว่าส่งผ่านนั่นเองนะครับผมนะถ้ารหัสไม่ขึ้น200แสดงว่าล้มเหลวเนาะ error นะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่ LINE PC for Windows ของเรานะ LINE ใน PC ปึ๊บนี่เห็นไหมข้อความมาแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงแชทกดเข้าไปกดตรง LINE Notify ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยข้อความนี่ในส่วนก็คือในส่วนของ message อันนี้คือในส่วนของ sticker แล้วก็ package ID เห็นไหมอันนี้คือในส่วนของรูปนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะดูแบบเต็มได้นะปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะเปิดด้วยโปรแกรมโปรโตใน Windows นะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้ดูนะไปที่ไหนไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์ไหนดีนี่ในส่วนของแพ็กเกจเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันอยู่ในชุดเดียวกันเนาะเราเปลี่ยนที่สติ๊กเกอร์ได้เลย copy มา17839นำไปวางในส่วนของ LINE Notify Setting ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ลบตัวเก่าออกแล้วก็วางตัวใหม่เข้าไปปึ๊บเซฟก่อนนะเซฟ Setting ไปที่หน้าโฮมเราจะไปส่งเดี๋ยวผมเจเนเรตตัวใหม่ผมใช้ตัวนี้ดีกว่า youtube.com/@ibeskung ผมสร้างQR code ขึ้นมาปุ๊บผมก็จะส่งผ่านไลน์เลยให้เพื่อนให้หรืออันนี้ตอนนี้ในที่นี้เป็นไลน์ส่วนตัวเนาะกดไปเลยครับ LINE notify ปุ๊บเรียบร้อยนะครับ status 200 message okay เรียบร้อยแล้วไปดูใน LINE PC เห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยนี่คือในส่วนของ message นี่คือส่วนของ sticker ด้านล่างสุดคือเป็นรูป QR code ที่เราเจเนเรตนั่นเองนะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ก็คือการทดสอบส่งข้อมูลผ่าน LINE ส่วนตัวนะหรือที่เราเรียกว่าเป็น one on one chat นั่นเองนะ